Shehi, ni you mei you zai shang wo, zenme yi xiang dao ni, wo jiu bu zhi suo cuo. Shehi, zong yu jian ni na tian qi, wo shi bu shi jiu shen shen ai shang le ni。ว่าไงสุตงเจียหยางหัวหน้าคนนั้นที่นายรับงานไปอยากจะคุยด้วยนายว่างหรือเปล่าเขาอยากคุยเกี่ยวกับสับทางชีวเคมีเพิ่มฉันทำไว้เยอะแล้วเหมือนกันน่ะงั้นดีเลยเจอกันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นที่เจอกันคราวที่แล้วนะสองคนควรคุยกันบริษัทเข้างานเยอะถ้านายมีสัมพันธ์ที่ดีเผื่อได้งานทั้งหมดนายก็รู้ว่าฉันเป็นยังไงฉันไม่ชอบดื่มให้ความบันเทิงใครธุรกิจก็คือธุรกิจเมื่อก่อนนายไม่ต้องการเงินเลยไม่ต้องให้ความบันเทิงใครแต่ตอนนี้ต้องการไม่ใช่เหรออะเพื่อเงินนายไปเถอะต้องไปเพื่อเสียไฟที่รักของนายฉันพูดถูกไหมก็ได้ก็ได้หยุดพูดได้แล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปส่งที่อยู่มานะบ๊ายบายคุณนายเฉินเฉินเจียหยางเป็นลูกชายคุณคุณเป็นห่วงเขามากเหมือนกันเสี่ยวเฟยเป็นลูกสาวฉันเธอมีค่ายิ่งกว่าชีวิตของฉันฉันเข้าใจค่ะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเจียหยางฉันไม่ได้หวังว่าคุณจะเข้าใจฉันแบบนั้นแต่คุณไม่สามารถมาดูถูกลูกสาวฉันต่อหน้าฉันทั้งที่มีชีวิตอยู่ได้แม่เสี่ยวเฟยคะทุกอย่างที่ฉันพูดไปมันเป็นความจริงตั้งแต่ลูกสาวคุณคบกับลูกชายของฉันเขาก็ไม่สนใจครอบครัวเลยเขาไม่กลับบ้านหรือมาหาพ่อแม่คิดดูนะฉันอุตส่าห์ตั้งใจเลี้ยงลูกของฉันออกมาให้เก่งและมีมารยาทดีแต่ไม่นานหลังจากคบกับลูกสาวคุณเขากลายเป็นคนที่ไม่สนใจครอบครัวเป็นไปได้ยังไงกันคุณก็เป็นแม่เหมือนกันน่าจะเข้าใจหัวอกถ้าลูกคุณถูกใครพากไปบ้างล่ะคุณเองจะรู้สึกยังไงบ้างพวกเขาโตแล้วฉันเคารพสิ่งที่พวกเขาเลือกตราบใดที่พวกเขามีความสุขตราบใดที่เขามีความสุขนะแต่ในฐานะพ่อแม่เราเห็นได้ชัดว่ามันไม่มีอนาคตและมันไม่มีความสุขสำหรับเขาทั้งสองคนพวกเราจะนั่งกันเฉยๆหรือไงปล่อยเขาเอาแต่ใจเหรอแม่เสี่ยวเฟยคะฉันมาวันนี้เพื่อบอกจุดยืนให้ชัดเจนเสี่ยวเฟยเป็นสะใภ้ตระกูลเฉินไม่ได้พ่อเจียหยางและฉันไม่ยอมแน่คุณนายเฉินคะ
ฉันรู้ว่าวันนี้คุณมาเพื่อข่มขู่ฉันถ้าพูดว่านี่ข่มขู่งั้นฉันจะพูดอีกแบบแล้วกันนะถ้าสองคนนี้คบกันต่อและยังหัวดื้อหัวแข็งและตั้งใจจะคบกันพวกเขาก็จะไม่ได้รับความเห็นชอบจากเราสิ่งนี้หมายความว่ายังไงกับพวกเขาคุณน่าจะเข้าใจนะถ้าคุณพูดแบบนี้ฉันคงจะไม่มีอะไรจะต้องพูดแต่ฉันไม่เหมือนคุณครับสิ่งที่ฉันเห็นคือความรักของพวกเขาฉันคิดว่าพวกเขามีความรักให้กันพวกเขายังเด็กยังเต็มไปด้วยอารมณ์วู่วามคิดว่าฉันไม่เข้าใจเลยเราก็เคยผ่านสถานการณ์แบบนั้นมาการแต่งงานไม่ใช่แค่ความรู้สึกยิ่งกว่านั้นความรู้สึกไม่มีทางเหมือนเดิมตลอดไปจริงไหมคุณไม่เชื่อในลูกชายคุณเลยเหรอแต่ฉันเชื่อในเจียหยางเขาถูกเลี้ยงมาอย่างดีเขาดีกับเฟยเฟยมากฉันเชื่อว่าเขาจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้และฉันเข้าใจว่าแค่เจียหยางที่จะดีกับเธอครอบครัวเขาไม่มีทางดีในเมื่อคุณรู้แล้วงั้นช่วยทำให้ลูกสาวถอยออกไปด้วยการแต่งงานเป็นเรื่องของคนสองคนงั้นเหรอมันเป็นเรื่องของสองครอบครัวมีคนเคยพูดไว้คนเราควรแต่งงานกับผู้ที่เหมาะสมเท่านั้นคนหนึ่งก็ควรจะรู้ว่าตัวเองอยู่ตำแหน่งไหนทำไมถึงมีความฝันยิ่งเง่ามากมายทำอะไรเกินตัวเกินฐานะไปมากจะเสียแรงไปทำไมกับสิ่งที่เอื้อมไม่ได้นะคุณแม่เสี่ยวเฟยฉันหวังว่าครอบครัวเราทั้งสองจะไม่โกรธเคืองกันเพราะเรื่องนี้อีกต่อไปเพราะมันจะไม่เกิดขึ้นไม่จำเป็นเลยเอาอย่างนี้นะการมาครั้งนี้มาอย่างกระทันหันแต่ก็ฉันหวังว่าคุณจะได้ไตร่ตรองมันระหว่างที่คุณฟื้นตัวแน่นอนฉันหวังว่ามันจะจบได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาดด้วยนะแล้วก็ฉันหวังว่าคุณคงไม่บอกให้พวกเขารู้เรื่องที่เราคุยกันเพราะมันคือการคุยในฐานะคนเป็นแม่และเพื่อผลประโยชน์ของลูกและฉันหวังว่าเราจะไม่ต้องติดต่อกันอีกต่อไปเส้นทางชีวิตเราไม่ควรจะต้องมาเจอกันมาหรือยังไม่ท้องแม่ไม่หิวโอ้โหคุณเฉินนี่ประทับใจไม่ถึง2วันที่ผมให้เอกสารคุณไปเนี่ยคุณเชี่ยวชาญชีวเคมีแล้วไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมก็แค่จำคำศัพท์ทางชีวเคมีบางคำที่ใช้แปลบ่อยๆความจำคุณสุดยอดเขาต้องมีความจำภาพถ่ายแน่นอนครับ ผมเลยแนะนำเขาให้คุณเย่หยางเพื่อนสนิทผมเขามีอำนาจในสถาบันเขาได้รับฉายาเทพการแปลได้อย่างเทพ ถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณจ้างงานนอกเขาไม่ได้นะอ๋อก็คือสถาบันไม่อนุญาตล่ะครับเขาไม่อยากทำและยิงมากแต่ตอนนี้เขาต้องการเงินเพื่อช่วยแฟนเขาคุณเฉินคุณช่างเป็นคนที่มีน้ำใจผมขอให้คุณเป็นเพื่อนผมมาดื่มกันจากนี้งานแปลบริษัทผมให้คุณดูแลขอบคุณครับเจียหยางสาเกผสมดื่มได้ไหมไม่มีปัญหาโอ้ยแปลยังทำได้ดีอะความอดทนความดีต้องมากด้วยมาชนประธานหูหมดแก้วขอบคุณขอบคุณเฟยเฟยเจ
ิ้งไว้เดี๋ยวแม่จัดการเองก็ได้หนูทำเองค่ะแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะทำบะหมี่มาให้นะคะจะอย่างชมว่าวันนี้หนูทำอร่อยด้วยลูกพูดถึงเขาแม่ก็เลยนึกได้วันนี้พยาบาลพูดถึงลูกทั้งคู่ว่าไงรู้ไหมพูดเรื่องอะไรคะเขาถามแม่ว่าลูกสาวแม่ชอบเจียหยางมากกว่าหรือว่าเจียหยางชอบลูกสาวแม่มากกว่าแม่ก็เลยถามกลับว่าแล้วแม่จะไปรู้ได้ยังไงลูกแม่เองโตขึ้นมาจากครอบครัวที่แม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างแม่ในเรื่องความรักแน่นอนลูกต้องผ่านและปกป้องตัวเองจากเรื่องเศร้าแม่คะหนูเคยคิดว่าจะไม่สูญเสียตัวตนให้กับความรักบริษัทของเรามีงานแปลเป็นจำนวนมากนะให้คุณดูแลทั้งหมดมาดื่มอีกแก้วมาเจียหยางขอบคุณเอาเลยผมดื่มครับนี่ประธานอูเพื่อคุณครับไม่ต้องแล้วเอ้ยเอานะวันนี้ผมมีความสุขมากครับที่รู้จักคุณวันนี้ผมยังหวังจะเป็นเพื่อนของคุณจากนี้ถ้ามีอะไรให้ผมช่วยนะครับไม่ต้องเกรงใจผมจะทำให้ดีที่สุดแน่นอนนี่โล่งใจที่ได้ยินคุณพูดแบบนั้นไม่เป็นไร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 ประธานอูผมมีความสุขมากดื่มดื่มแม่หนูค้นพบว่ามีคนอยู่สองประเภทในโลกบางคนสามารถตกหลุมรักได้ง่ายมากแต่เลิกรักง่ายมากเช่นเดียวกันแล้วมีคนอีกประเภทพวกเขาไม่ตกหลุมรักใครง่ายๆแต่เมื่อรักแล้วพวกเขาจะไม่ปล่อยไปแม่คะหนูและเจียหยางเราเป็นอย่างหลังค่ะเจียหยางว่าหรือเปล่าดื่มหนักเกินไปแล้วเนอะเอ้ยสุตงไม่เป็นไรมันคุ้มฉันจะได้งานทั้งหมดของบริษัทเขาแล้วเสี่ยวไฟกับฉันจะได้มีเงินดาวฉันอยากจะอ้วกอ่ะเฮ้ยต้องรับอยู่ทางนั้นนายเคยเลือดออกในท้องตอนดื่มเครื่องดื่มผสมนี่โอเคไหมฉันไม่เป็นไรจริงๆไม่เป็นไรแน่นะเฮ้ยยิ่งกว่าจริงโอเคหลังจากอ้วกแล้วเดี๋ยวพากลับมาหมดทุกอย่างนั่นไงเอาเจอมาจากสถาบันจริงๆด้วยเขายังเด็กและมีความสามารถที่ชนชั้นสามเขาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีให้เป็นผู้จัดการหนุ่มสถาบันเหรอที่นั่นเต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงถูกไล่ออกไอ้ข่าวเจอตรงไปตรงมาและเปิดเผยไปสร้างความไม่พอใจให้พวกใจร้ายใครกล้าทำร้ายข่าวเจอคนเก่งของเราได้ยินมาว่าลูกชายข้าราชการตระกูลเฉินชื่อเฉินเจียหยางเขากับผมอยู่ร่วมกันไม่ได้เขาเป็นเจ้าของสถาบันเหรอจากนี้ถ้ามีผมต้องไม่มีเขาเฉินเจียหยางคนนี้เนี่ยนอกจากจะกันแกล้งห่าวเจ๋อในที่ทำงานแล้วยิ่งกว่านั้นยังแย่งแฟนห่าวเจ๋อไปอีกอะเสี่ยวเฟยตัวดีไรอย่างไรไรประโยชน์เจียหยาง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 นี่เจียหยางนี่ไหนว่านะไหนเมามากอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเข้าใจไหมฉันได้แต่เขาพูดถึงเสี่ยวเฟยแบบนั้นไม่ได้ไม่เจียหยางเจียหยางอยู่ไหนบ้าไปแล้วเหรอจะหาเรื่องเขาเหรอนายฟังฉันนะคดีเก่าเราที่สำนักงานยังไม่ได้เคลียร์เลยนะฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นเขาด่าเสี่ยวเฟยแบบนั้นไม่ได้เจียหยางเจียหยางนี่โทรศัพท์มาโทรศัพท์มานี่โทรศัพท์มาเก็บไว้โทรมาหลอกแป๊บนะดูสิเสี่ยวเฟยฉันไม่ได้โกหกสัญญาแย่ไปข้างนอกเหรอใช่สิเสี่ยวเฟยเสี่ยวเฟยโทรหาฉันเหรอโทรศัพท์โอเคโอเคเสี่ยวเฟยโทรหาฉันเหรอฮัลโหลเสี่ยวเฟยเจ๊หยางตอนนี้เมามากเลยเสี่ยวเฟยนี่ๆๆๆอันนี้เสี่ยวเฟยเสี่ยวเฟยผมขอบอกไว้ตราบใดที่เฉินเจ๊หยางอยู่ผมจะไม่ยอมให้ใครมารังแกคุณเจ๊หยางทำไมคุณดื่มเยอะขนาดนี้ไม่ได้ดื่มเยอะหรอกนะผมยอมทำทุกอย่างเพื่อคุณเชื่อใจผมได้ไม่ว่าอะไรจะเป็นยังไงโลกใบนี้หันหลังให้คุณคุณก็ยังจะมีผมไม่เปลี่ยนแปลงเสี่ยวเฟยผมรักคุณโอ้ยนี่ๆๆๆเอาโทรศัพท์มาโอ้ยฮัลโหลเสี่ยวเฟยพวกคุณอยู่ไหนกัน
รีบพาเขากลับบ้านทีผมจะพาเขาไปเดี๋ยวนี้แหละนะเรากลับบ้านกันเถอะนะเป็นไหนบ้านเสียวเฟยบ้านเสียวเฟยเหรอระวังนะถึงแล้วสุดท้ายก็มาถึงสักทีโอ้พระเจ้าเสียวเฟยยายอีเมินผมสักพักหนึ่งแล้วผมจะตามหาเธอทิ้งเขาไว้ให้คุณนะคุณทำไมเมาขนาดนี้มีอะไรรีบพูดมาฉันต้องรีบกลับไปมาร์กหน้าจะรีบอะไรขนาดนั้นนี่ไงโซดาสุดโปรดของคุณเจ๊อีเรานัดกันเพื่อคุยเรื่องหาบทแล้วทำไมคุณไม่ยอมมาเจอผมล่ะฉันบอกแล้วไงว่าคุณไม่จำเป็นต้องช่วยฉันหาบทอีกต่อไปแล้วทำไมล่ะไม่มีเหตุผลว่าทำไมแล้วในที่สุดฉันก็ในที่สุดก็คิดออกควรทำตั้งนานแล้วถ้าไม่ได้ผลก็ทำอย่างอื่นทำไมต้องยึดกับสิ่งเดียวถูกไหมหวังสู้ตรงนี่คุณดูถูกฉันขนาดนั้นเลยเหรอทำไมฉันจะเป็นนักแสดงไม่ได้เปล่านะไม่ได้พูดแบบนั้นคุณบอกเองว่าคุณคิดออกแล้วผมก็แค่พูดตามนะฉันไม่ล้มเลิกความฝันการเป็นนักแสดงฉันได้รับโอกาสที่ดียิ่งกว่าเรื่องความรักณจุดจบของโลกเรื่องรักยิ่งใหญ่ดุจขุนเขาจริงๆเป็นนางเอกฉันเล่นเป็นนางรองคนที่รับบทคู่กับฉันคือดาราดังคุณเสี่ยวหลี่ไงเสี่ยวหลี่เหรอโอกาสดีมากทำไมเขาถึงเลือกคุณหวังสู้ตรงระวังปากหน่อยผมแค่หมายถึงทำไมคุณได้โอกาสดีแบบนี้ได้ผมนี่มันงี่เง่าจริงๆผมแค่ห่วงว่าทำไมอยู่ดีๆคุณได้รับบทนี้แน่นอนผมดีใจกับคุณแต่โอกาสแบบนั้นไม่ได้มาง่ายๆนะบอกผมมาว่าใครช่วยคุณหรือว่านี่คุณต้องไปกับอ่าวเทียนเหรอจะเป็นงั้นได้ไงอ่ะฉันดูไม่ซื่อสัตย์ขนาดนั้นเลยหรือไงเป็นพี่ที่ฉันรู้จักจากกองถ่ายพี่พาฉันไปเจอผู้ช่วยผู้กำกับเขาเป็นน้องชายผู้กำกับเขาเห็นฉันแล้วฉันก็ได้บทนี้มาก็เท่านั้นไม่เรียกร้องอะไรเหรอหมายความว่าไงไม่ใช่ผมกลัวคุณถูกหลอกหวังสู้ตรงถ้าคุณเป็นเพื่อนฉันจริงก็ควรจะยินดีกับฉันให้กำลังใจฉันแล้วก็มีความสุขกับฉันโอเคไหมมีความสุขอ่ะอวยพรอย่างนั้นเลี้ยงเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งขอ2แล้วก็โซดาด้วยจัดไป3เลยอยากให้ฉันอ้วนหรือไงอ่ะผม3คุณ2งั้นก็ไม่ได้พอเริ่มถ่ายคุณจะเป็นคนขับรถและเป็นผู้จัดการฉันถ้าคุณอ้วนจะทำให้ฉันอับอายยังไงก็ได้ถ้าคุณมีความสุข
้องเป็นแบบนั้นเออนี่เสี่ยวเฟยเฮาเจอมาหาคุณบ้างไหมฉันเจอเขาที่สถาบันวันนี้เขายืมเงินเหรอเขากำลังลำบากนะก็สมควรแล้วคุณรู้ไหมเขาเอาคุณไปพูดฉันไม่อยากรู้สิ่งที่เขาพูดถึงฉันหรอกอย่างน้อยเขาก็ดีกับฉันตอนที่เราอยู่ที่สถาบันนะเขากำลังจะทำอะไรที่ไม่ดีแน่นอนว่าเขาจะทำดีกับคุณถ้าทำดีกับฉันแล้วทำไมต้องทำอะไรไม่ดีด้วยเราเคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ผมว่าเขาไม่สมควรที่จะเป็นเพื่อนคุณเพราะเขาถูกไล่ออกจากสถาบันแล้วตอนนี้ก็ไม่มีงานทำอย่างนั้นเหรอฉันไม่ชอบให้คุณดูถูกคนอื่นในทัศนคติเย่อหยิ่งเย่อหยิ่งเหรอเสี่ยวเฟยเพราะข่าวเจอคุณก็เลยว่าผมคุณรู้ไหมว่าเขาแย่ขนาดไหนคุณไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงพอแล้วเราไม่พูดถึงข่าวเจอตอนนี้ได้ไหมแล้วคุณไม่ต้องชอบเขาแต่ฉันก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเป็นเพื่อนกับเขาต่อไปนี่คะผมคิดว่าความดื้อรั้นของคุณบางครั้งก็น่างงจริงๆฉันรู้สึกเหมือนคุณกำลังจ้านๆแล้วผมเข้าไปยุ่งอะไรเหรอคุณไม่ควรพูดแบบนั้นไม่ใช่เหรอถ้างั้นก็ไม่ต้องพูดแล้วฉันก็ไม่อยากพูดแล้วเหมือนกันคุณช่วยให้วิตามินทางสายน้ำเกลือกับเตียง6ด้วยนะตอนนั้นเลยมาแล้วเหรอนี่มันแปลกจริงๆนี่ทะเลาะกันมาด้วยเหรอเพราะนายไม่น่ารักใช่ไหมโอกาสของฉันมาถึงแล้วหยุดเลยพี่หยุดสร้างปัญหารำคาญพอแล้วฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาฉันมาตรวจดูอาการคุณป้ามีประโยชน์กว่านายเยอะทำไมต้องทำตัวแบบนี้เสี่ยวเฟยเป็นแฟนผมทำไมพี่ยังมาแอบชอบแฟนผมอยู่ได้นายไม่เข้าใจอะไรการแอบชอบก็เหมือนละครเงียบพอพูดออกมาจะเป็นโศกนาฏกรรมวันใดเสี่ยวเฟยสนใจที่ฉันทำมันจะกลายเป็นเรื่องตลกสำหรับทุกคนนี่พี่ต้องการจะมีปัญหาใช่ไหมเนี่ยพอแล้วไม่ต้องพูดอะไรอีกฉันกำลังจะไปหาแม่คุยกันเต็มที่เลยนะผมก็ไม่คุยกับเขาผมจะไปตรวจคุณป้าเหมือนกันแม่คะคุณป้ามาแล้วเหรออ้าวคุณหมอเขามาแล้วครับผลตรวจออกมาแล้วครับคุณป้าทุกอย่างดูปกติดีมากพรุ่งนี้ผลซีทีสแกนกับเอ็กซเรย์ออกถ้าทุกอย่างปกติดีคุณป้าก็ออกได้ขอบคุณคุณหมอเก่านะคะที่คอยช่วยดูแลมาตลอดไม่อย่าพูดแบบนั้นคุณป้าคุณป้าคือคนไข้ผมและเป็นแม่ของเสี่ยวเฟยด้วยผมต้องทำทุกอย่างเพื่อให้คุณป้าหายไวๆใช่ครับคุณป้าไม่ต้องสุภาพกับเขาครับเป็นหน้าที่เขาอยู่แล้วพูดแบบนั้นไม่ได้นะเขาแสดงความใจดีด้วยการเป็นคนสุภาพไม่ยึดติดหากไม่นึกถึงตรงนั้นอย่างนั้นเราก็ทำผิดนะคุณป้าเข้าใจผิดแล้วครับผมไม่ได้คิดอย่างนั้นแม่นั่นคือวิธีที่พวกเขาคุยกันค่ะไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้หนูกับเชยหยางจะไปดูบ้านนะคะเราจะไปหาบ้านที่มีแสงแดดเข้าเยอะๆบ้านอะไรเลยไปดูบ้านทำไมกันคุณป้ากำลังจะออกจากโรงพยาบาลผมคิดว่าที่เสี่ยวเฟยอยู่เล็กเกินไปเราจะหาที่ใหญ่กว่าให้จะได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นไม่จำเป็นขนาดนั้นห้องนั่งเล่นกินข้าวและเราจะนอนในห้องเดียวกันไม่เป็นไรแต่ว่าผมป้าบอกมันใหญ่พอแล้วเว้นแต่นายไม่อยากให้เสี่ยวเฟยนอนกับคุณป้านายต้องมีแผนแน่ๆนี่พี่กำลังพูดอะไรเนี่ยเอาละหยุดทะเลาะกันนี่ห้องคนไข้นะเจียหยางป้าซาบซึ้งในน้ำใจของคุณแต่ป้าออกไปป้าอยากอยู่ที่บ้านของเฟยเฟยมากกว่าป้าคงไม่สบายใจที่จะอยู่บ้านใหม่ขอบคุณมากนะแต่ผมได้บ้านแล้วนะครับเจียหยางป้ากับเฟยเฟยเราทั้งคู่ไม่ชอบบังคับคนป้าหวังว่าคุณจะไม่บังคับคนเช่นกันสองคนทะเลาะกันจริงเหรอเจียเฟยฉันเจียหยางมีดียังไงเหรอผมพูดถูกแล้วใช่ไหมไปขึ้นรถกันเถอะอย่ามาจับฉันฉันเจียหยางปล่อยนะพี่นั่นแหละปล่อยนั่นแน่ตอนนี้กล้าแล้วเหรอแต่เขาบอกให้นะไม่มีใครสามารถระแกเสียวเฟยต่อหน้าฉันได้คำนั้นผมก็จะบอกพี่สองคนน่ารำคาญมาก
ิดอะไรขึ้นฮะทำไมคุณไม่นั่งรถผมก็คุณยุ่งกับการทะเลาะอยู่นี่คุณไม่คิดว่าเกาเจียหมิงล้ำเส้นอยู่เหรอฉันว่าคุณก็เป็นเหมือนเขาตอนพูดถึงเฮาเจ๋อคุณยังไร้เหตุผลอยู่เลยเฮาเจ๋อน่ะไม่ใช่คนดีทำไมคุณถึงไม่เชื่อผมนะผมหรือเขาสำคัญกว่ากันคุณอยากจะเขาไม่ได้เหรอเพื่อแฟนคุณเขาเคยพยายามจีบคุณมาก่อนคุณไม่รู้จริงหรือว่าผมหึงค่ะคุณพูดออกมาแล้วฉันจะได้จำเอาไว้ว่าอะไรที่ฉันควรทำทำไมคุณต้องหึงฉันด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่หึงครั้งแรกก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดคุณกล้าพูดนะสิ่งที่คุณและเจียหมิงแสดงออกต่อหน้าแม่ฉันน่ะมันน่าอึดอัดมากรู้ไหมเป็นความผิดเขาถ้าเขาไม่ใช่พี่ผมผมต่อยเขาไปนานแล้วคุณเป็นสัตว์ประหลาดแล้วตอนนี้เป็นแชมป์มวยด้วยเหรอทำไมคุณทำตัวเหมือนเด็กลงเรื่อยๆล่ะผู้ชายมักเป็นเด็กเสมอผมทำตัวเป็นเด็กเหรอผมก็เรียนรู้จากคุณนั่นแหละตอนนี้ผมรู้สึกไม่มั่นคงนั่นปัญหาคุณและโทษฉันเนี่ยนะเป็นความผิดของคุณนะสู่ตรงก็พูดเพราะผมห่วงคุณมากเกินไปไม่ยุ่งด้วยหัวดีนะสนใจหน่อยไม่สนเอาไปหัวดีเหรออย่างนั้นต้องเจอนี่เดี๋ยวมีคนมองนะไหนใครมองไหนใครมองไหนใครมองนี่คุณนี่รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม RCSการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลในปีนี้แล้วหัวหน้าทีมของเราเฉินเจียหยางแปลหลักเสี่ยวเฟยลีเลยอูหมิงคุณเป็นผู้ช่วยหยางเหยียนคนประสานงานคุณเถียนผมก็อยากเป็นตัวแทนสถาบันมันถือเป็นเกียรติได้สักวันนะมีโอกาสอีกมากในอนาคตสำหรับคนผลงานโดดเด่นสถาบันจะคอยส่งเสริมล่ามของเราอย่างเต็มที่สุดกำลังเท่าที่ทำได้เราจะพัฒนาเด็กที่มีพรสวรรค์เราได้จ้างช่างภาพถ่ายภาพประชาสัมพันธ์พวกคุณอย่าลืมเตรียมตัวให้ดีทำไมเราต้องเตรียมตัวด้วยล่ะเราดูดีอยู่แล้ว จริงๆด้วย ไม่จำเป็นเลยเมื่อเราก้าวออกไปดูดีสุด เอาล่ะไปเตรียมตัวได้แล้วไปเจ๊จางเสี่ยวเฟยคุณจะเพิ่งไปนะคุณเถียนกำลังดูแลคู่รักคู่นี้เป็นพิเศษอยู่ไร้สาระถ้าไม่ถูกยืนยันถือว่าเป็นข่าวลือต้องยืนยันก่อนที่มากินขนมงานแต่งคุณทั้งคู่เห็นไหมตั้งแต่ที่มีการขอแต่งงานของคุณวันนั้นที่สถาบันก็พูดกันใหญ่เกี่ยวกับคุณและเสี่ยวเฟยอย่างกว้างขวางมีผลค่อนข้างมากเรากำลังคบกันอย่างจริงจังเป็นปัญหาด้วยเหรอครับและสถาบันก็ไม่มีกฎเกณฑ์เรื่องเพื่อนร่วมงานคบกันไม่ได้จะไม่มีกฎนั้นได้ยังไงแต่ว่าเจ๊อย่างนะคุณและเสี่ยวเฟยไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานแต่คุณเป็นหัวหน้าและลูกน้องนะผมว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในทุกอาชีพอย่าแสดงออกให้มากนะควรระมัดระวังให้มากขึ้นระวังเรื่องอะไรครับเราทำอะไรผิดที่จำเป็นต้องระมัดระวังระวังสิ่งที่คุณพูดด้วยโอ้ฉันเจียหยางผมไม่เข้าใจคุณเลยปกติคุณเป็นคนมีเหตุผลนะแต่พอเรื่องเกี่ยวกับเซียวเฟยแล้วล่ะก็ทำไมคุณถึงไม่มีเหตุผลผมขอพูดอีกครั้งสถาบันเป็นสถานที่ทำงานไม่ใช่ที่อาศัยส่วนตัวคุณควรจะระมัดระวังตัวให้ดีนะเอาล่ะนั่นคือทั้งหมดวันนี้คุณสองคนไปกินข้าวเถอะอย่าโมโหไปเลยนะเขาแค่พูดเพื่อประโยชน์เราผมแค่ไม่เข้าใจว่าการที่เราคบกันเกี่ยวอะไรกับพวกเขาเขาต้องมองเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของทุกคนแม่คุณก็เคยพูดเราเป็นหัวหน้าและลูกน้องมันไม่เหมาะสมผมไม่สนใจหรอกคุณเถียนเพิ่งคุยกับเราคุณยังมาหน้าด้านอยู่อีกผมก็แค่หน้าด้านตรงไปตรงมาแล้วก็เปิดเผยพัฒนานุกรมหรือไงฮะเป็นยิ่งกว่านั้นอีกอะไรคะผมรักเสี่ยวเฟยเบาลงหน่อยได้ไหมไปผมจะพาคุณไปกินของอร่อยกินอะไรอ่ะข้าวกล่องคุณเดินไปหาที่นั่งเลยนะเดี๋ยวผมไปสั่งฉันขี้เกียจตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเค
ขยับเอาใจคุณไม่ได้เหรอมันก็เร็วๆเลยเจ้าเฟยที่เธอพูดว่าจะช่วยหางานให้ได้ถามบ้างหรือยังผมจนปัญญาแล้วช่วยผมทีเฮาเจอคุณกำลังอ่านข้อความของใครเหรอเจ๊อีกชวนฉันไปข้างนอกคืนนี้น่ะเหรออย่าเลยเป็นเพื่อที่แย่สักคืนนะผมเพิ่งทำงานแปลของลูกค้าชีวเคมีเสร็จแล้วก็มีงานล่ามด้วยก็เลยจะฉลองกับคุณสักหน่อยไม่ต้องเสียเงินหรอกเก็บไว้เถอะจริงด้วยเก็บเงินไว้ให้ภรรยาใช้คุณป้าบอกไม่ต้องการเช่าที่อื่นคุณควรเกลี้ยกล่อมท่านนะบ้านคุณเล็กเกินไปแม่ฉันพูดถูกเธอไม่ต้องการให้คุณเครียดเรื่องเงินเกินไปแม่ยายในอนาคตของผมไม่รู้จักผมดีพอเธอไม่รู้ว่าผมมีความสามารถแค่ไหนในการหาเงินเหรอขนาดนั้นจริงนี่นะถามในวงการได้ทุกคนเลยเมื่อฉันเจียหยางปรากฏตัวผมก็เป็นประเด็นร้อนในกลุ่มผู้หญิงที่ไหนพูดเรื่องอะไรคะเขาพูดว่าคนหล่อแปลไม่ดีเท่ากับผมคนแปลที่ดีกว่าผมก็ไม่หล่อเท่ากับผมคุณช่างอวดดีจริงๆไม่มีอะไรจะพูดพวกเพ้อคุณหึงเหรอเปล่านะคุณต้องหึงแน่ๆไม่เลยเหรอไม่เลยงั้นก็ดีน้ำส้มสายชูดีต่อสุขภาพโอ้โหโอ้โหมากไปโอ้ยมันมากไปมันแย่เหรอไม่เป็นไรผมกินเองได้อย่ากินไม่เป็นไรทำไมอ่ะถ้ามันแย่ฉันกินเองจริงๆก็ไม่แย่อย่างนั้นผมแค่คิดว่าคุณเป็นสัตว์ประหลาดตาสีเขียวหึงมากกว่านี้ไม่ได้ฉันเจ๊อย่า กินเร็วๆว่าแต่คุณมีบริษัทเพื่อนๆที่กำลังรับสมัครงานบ้างไหมทำไมเหรอเพื่อนฉันกำลังหางานอยู่เขาจบจากสถาบันด้วยนะทำงานธุรการและอื่นๆได้เขาเก่งภาษาต่างประเทศเดี๋ยวผมถามซูตงเขารู้จักคนเยอะแค่บอกข้อมูลบริษัทโดยตรงกับฉันก็พอแล้วได้คุณน้องคุณอีกแล้วเหรอค่ะผมจัดการให้คุณไม่ฉลองกับผมจริงๆเหรอไปเจอเจอีค่ะถ้าคุณเสร็จงานแล้วก็กลับไปพักผ่อนนะผิดหวังจังเลย อย่าเลยมีผู้หญิงตั้งหลายคนพูดถึงคุณนี่นะคุณสามารถไปฉลองกับพวกเขาคืนนี้ได้นะสัก 2-3 คน 7-8 คน 7-8ผมหวังว่าจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้มาสอนที่วิทยาลัยผมหวังว่าจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้สื่อสารกับพวกคุณผมหวังว่าจะมีโอกาสมากขึ้นจะได้มาบรรยายอีกขอบคุณทุกคนครับแล้วเจอกันอย่างฉันเป็นแฟนคลับคุณค่ะฉันก็เหมือนกันค่ะฉันเรียนเอกภาษาฝรั่งเศสขอเป็นแฟนคุณได้ไหมคะผมมีแฟนแล้วครับชื่อว่าเสี่ยวเฟยเรียนฝรั่งเศสเหมือนกันเสี่ยวเฟยเหรอโชคดีจังเลยคุณเชียหยางฉันขอถ่ายรูปหน่อยค่ะได้ครับมาถ่ายด้วยกันดีเลยเร็วเข้ามาเร็วเร็วขออีกรูปขอโทษนะครับผมต้องรับสายสวัสดีครับคุณป้าครับเป็นไงอ๋อเสร็จแล้วครับไปเดี๋ยวนี้คุณป้าครับเจียหยางเอ๊ะคุณป้าไม่ต้องขยับเดี๋ยวผมเลื่อนเตียงให้เป็นไงครับอ๋อดีแล้วเสี่ยวเฟยบอกคุณป้าชอบลูกแพรผมก็เลยซื้อมาฝากคุณป้านะครับขอบคุณค่ะวันนี้เฟยๆไม่มาเจียหยางนั่งลงก่อนสิฉันอยากจะคุยกับคุณตอนที่เสี่ยวเฟยไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับเจียหยางคุณเป็นเด็กดีมากคุณป้าอย่าชมผมเลยผมว่าผมยังดีไม่พอสำหรับเสี่ยวเฟยใช่คุณไม่สามารถทำให้แม่ของคุณยอมรับเฟยๆได้แม่ผมเหรอแม่คุณมาหาป้าที่นี่บอกว่าเธอต่อต้านการคบกันของคุณกับเฟยๆคุณป้าครับความสัมพันธ์เราไม่ใช่เรื่องของแ
ผมไม่ใช่เธอนะครับอย่าพูดอะไรที่จะทำร้ายแม่ของคุณฉันก็เป็นแม่เหมือนกันคุณไม่สามารถตัดความสัมพันธ์โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางสายเลือดบางทีคุณอาจคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเฟยๆตอนนี้สำคัญแต่ควรรู้ไว้ว่าสุดท้ายแล้วศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของการแต่งงานคือเวลาความรักจะกลายเป็นรักในครอบครัวเมื่อถึงเวลานั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทั้งสองครอบครัวต้องเข้ากันได้ดีคุณป้าการแต่งงานสองคนเกี่ยวข้องสองครอบครัวแต่ผมคิดว่ามันสำคัญกว่าถ้าคนสองคนรักกันมากพอคุณยังเด็กเกินไปผมไม่คิดว่ามันเกี่ยวข้องกับอายุนะครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือถ้าสองคนมีความรักให้กันก็ไม่มีอย่างอื่นสำคัญป้าถามเฟยๆว่าทำไมเธอไม่ตกลงแต่งงานกับคุณหลังจากได้เจอแม่คุณแล้วในที่สุดป้าก็เข้าใจเฟยๆอ่อนแอพอๆกับที่เธอแข็งแกร่งคุณน่าจะรู้เรื่องนี้ดีนะป้าไม่ต้องการให้แม่คุณมาทำร้ายเฟยๆป้าเห็นเฟยๆห่วงใยคุณมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันที่สุดแล้วคุณก็จะทิ้งเธอไปผมไม่มีทางทิ้งเสี่ยวเฟยแน่นอนครับในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนมีครับกับผมจะทำให้เห็นตราบใดที่เสี่ยวเฟยต้องการเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่แม่ของคุณเป็นคนที่มีพลังและเด็ดเดี่ยวมากผมเด็ดเดี่ยวยิ่งกว่าแม่ผมครับคุณป้าผมคิดว่าในรุ่นของพวกเราถ้าการแต่งงานเพราะคนสองคนรักกันสามารถสั่นคลอนได้เพราะว่าความคิดเห็นพ่อแม่มันก็พิสูจน์ได้ว่าสองคนรักกันไม่มากพอผมเฉินเจียหยางจะไม่เป็นแบบนั้นเจียหยางป้าพร้อมที่จะเชื่อคุณแต่ป้าก็ไม่อยากจะเห็นเฟยเฟยเจ็บปวดได้โปรดใจเย็นๆและคิดให้ถี่ถ้วนก่อนจะดื้อดึงมุ่งมั่นแท้จริงไม่ได้มาจากการตัดสินใจในเวลาอันสั้นแต่เป็นการลงมือทำในระยะเวลาอันยาวนานเจียหยางป้าพร้อมที่จะเชื่อคุณแต่ป้าก็ไม่อยากเห็นเฟยๆต้องเจ็บปวดมุ่งมั่นที่แท้จริงไม่ได้มาจากการตัดสินใจในเวลาอันสั้นแต่เป็นการลงมือทำในระยะเวลาอันยาวนานทำอะไรหมายความว่าไงฉันคุยกับเซียวเฟยไม่ได้เหรอไม่ไปเจอเจียอีเหรอหลังจากเจอเจียอีแล้วฉันก็เลยมาเยี่ยมแม่ค่ะผมเพิ่งเจอคุณป้าเธอบอกว่าคุณไม่ได้มาหาฉันมาหาเจียหมิงเช็คสภาพของแม่ก่อนไปหาเธอใช่นายอย่าลืมว่าฉันเป็นหมอของคุณป้านายตัดฉันออกจากเซียวเฟยไม่ได้หรอกมากับผมคุณปิดบังอะไรผมหรือเปล่าฉันไม่ได้ปิดบังอะไรคุณถ้าคุณไม่เชื่ออธิบายไปก็ไม่มีเหตุผลถ้าเป็นแฟนฉันฉันจะเชื่อใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหุบปากไปเลยโอ้ไม่เคารพกันเลยเหรอฉันจะคุยกับเธอไม่จบได้คุยต่อเลยผมจะยืนรอตอนนี้ฉันไม่อยากคุยแล้วมีนายคอยจ้องเจียหยางคุณกลับไปก่อนเถอะอย่าให้ผมกลับไปก่อนด้วยงั้นเลยนายกังวลกับฉันเหรอฮะหรือว่าขาดความมั่นใจล่ะกลัวฉันขโมยแฟนนายขนาดนั้นไม่แน่วันนั้นจะมาถึงไม่ช้าก็เร็วไม่มีประโยชน์ที่จะกังวลผมถามคุณอีกครั้งจะกลับไหมฉันยังไปไม่ได้ค่ะคุณกลับไปก่อนเลยนายไม่รักเสี่ยวเฟยเหรอถ้าอยากให้นายกลับก็กลับสิได้ผ
ผมไปผมจะรอคุณข้างล่างหวังว่าคุณจะรีบมาเสี่ยวเฟยอย่าบอกว่าคุณไม่มาข้างล่างถ้าคุณไม่มาผมจะโกรธจริงๆด้วยเสี่ยวเฟยเสี่ยวเฟยสนใจแต่เสี่ยวเฟยพ่อรู้ไหมแกไม่กลับบ้านนานแค่ไหนกลับมาที่บ้านแม่อยู่ไหมครับอะไรนะแกจะไม่กลับมาถ้าแม่อยู่หรือไงฮะจะไม่ยอมรับพ่อแม่ถ้าไม่ให้เสี่ยวเฟยเป็นแฟนแกหรือไงรีบกลับบ้านมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ครับครับผมกำลังกลับนี่กินยาหน่อยนี่แม่แม่ไปหาแม่เสี่ยวเฟยมาเลยเธอเพิ่งได้รับการผ่าตัดสมองนะแม่ไปพูดกับเขาอย่างนั้นได้ยังไงฉันเสี่ยวเฟยเสี่ยวเฟยเสี่ยวเฟยทำให้แกเป็นแบบนี้เหรอยังห่วงพ่อแม่อยู่ไหมความดันแม่แกวันนี้ขึ้นไป180หัวใจแม่แกไม่ค่อยดีรู้บ้างไหมพ่ออยากให้กลับบ้านเพื่อทำให้แม่อารมณ์เย็นลงไม่ใช่มาทำให้แย่ลงอย่างนี้แม่ผมขอโทษผมผิดครับไม่เป็นไรไม่ต้องพูดแล้วเจียหยางแม่ไม่อยากได้ยินลูกพูดถึงชื่อคนอื่นในบ้านนี้วันนี้ได้ไหมวันเกิดแม่แกสุดสัปดาห์นี้พ่ออยากให้แกกับพี่กลับบ้านซีหยวนนี่ดึกแล้วพรุ่งนี้ฉันมีพิธีลงนามสำคัญรีบทำให้เสร็จเร็วรีบทำเร็วเข้าเดี๋ยวช้าๆนะมานี่ตรงนี้ด้านหน้าคลุมไว้ต้องติดแล้วใช่ไหมค่ะค่ะอุ๊ยนี่หลวมหน่อยได้ๆทำไมพ่อยอมให้แม่ทำไมน่ะเหรอแม่บ้านขอลากลับบ้าน 2-3 วันดูผมขาวแม่แกยาวไปถึงขนาดไหนแล้วน่ะพรุ่งนี้มีพิธีการสำคัญต้องรักษาภาพลักษณ์ป่ะเออนี่เดี๋ยวอย่าให้เลอะหน้าฉันเด็ดขาดเลยนะไหนมาดูสิพ่อผมทำให้เองโอ้โหผมขาวมากขึ้นเรื่อยๆเลยงั้นเหรอตรงนี้เห็นมั้ยแม่ครับถ้าแม่จะย้อมผมทำไมไม่ไปที่ร้านเนี่ยพ่อไม่รู้หรอกว่าต้องทำยังไงเฮ้ยลูกไม่รู้หรอกว่าผมขาวของแม่ช่วงนี้มันขึ้นเร็วมากขนาดไหนเนี่ยเวลาไปร้านเสริมสวยพวกเขาก็จะชอบพูดว่าดูสิคุณนายเฉินดูผมหงอกคุณสิเยอะจริงๆเลยทำแทบไม่ทันแม่รู้สึกไม่สบายใจพอได้ยินแบบนั้นก็เลยไม่อยากไปอีกเนี่ยแม่แกอารมณ์เสียง่ายมากเพราะตอนนี้แก่แล้วแม่ผมจะกลับมาย้อมผมให้แม่ทุกเดือนนะแม่ดีใจนะที่ได้ยินแบบนั้นโทรหาพี่ชายแกทีสิไปกินมื้อค่ำสุดสัปดาห์นี้ด้วยมันเป็นวันเกิดแม่ร่วมตัวอย่ามีความสุขเราสี่คนนะครับผมจะมาที่นี่爱像奔跑的蜗牛，晃悠悠，背囊里预备的温柔，精心保留，在拥挤人群里等候，频频回首，直到你出现才罢休。界限，
永远不算远。爱情的旅途要攀登多久，一步步追着你走，有时是朋友，有时像对手，有时害怕爱的不够。慢慢的爱情，慢慢的享受，再追上你以后。